ไฟก่อนน้ำอุ่นตูดโอ้ยหอนโอ้ยหอนหอนอุณหภูมิตอนนี้ที่เชียงของอยู่ที่13องศานะครับวันนี้วันที่6ธันวาคม2564มิสเตอร์ฮอสเซียเที่ยวสะใจกำลังชงกาแฟแล้วก็วันนี้จะแกงเนื้อสูตรบางบอนะครับได้เนื้อมาแล้วยังไม่ได้หั่นฝากป้าน้อยซื้อเนื้อมาประมาณกิโลเศษๆนะครับแล้วก็เราจะใช้พริกแกงตามขายท้องตลาดนั่นแหละนะครับแล้วก็มาเพิ่มพริกขี้หนูซื้อพริกหนูมาแล้วครับเพิ่มก็เพิ่มไม่นั่นจะไม่เผ็ดครับพริกแกงจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แล้วก็โอ้ยเอ้ยไอหมดเลยเดี๋ยวเพิ่มปลายอนได้ปลายอนอีกตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวมัน1กิโลครับตอนนี้ได้มาเรียบร้อยนะครับกับบรรยากาศเช้ากับการกลับมาทำทริปของมิสเตอร์ฮอสเซียอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้คุยกับเพื่อนตุ่มอะตุ่มที่ไปเที่ยวที่อินเดียที่พม่าอะไรกันหลายที่นะครับแนะนำว่าให้กางเต็นท์สิคนกำลังชอบอยากได้ข้อมูลกางเต็นท์นะฮะผมก็คิดว่าอาทิตย์หน้าหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะไปกางเต็นท์นอนหาที่กางเต็นท์ทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยครับวิถีชาวบ้านอย่างเงี้ยครับต่อโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องทำแกงเนื้อกันดีกว่าหวังว่าเสียงคงชัดเจนนะครับถ้าชัดไม่ชัดยังไงก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาฝุ่นออกของมือมือนี่แหละจะให้ไปลุกเพื่อนๆทำงานไหมถ้าไกลๆนี่เสียงมันเข้าไหมลองดูไหมเดี๋ยวดูผมลองเทสเสียงกันนะครับคิดถึงในวัยเด็กครับตอนนั้นเนี่ยไปวิ่งเล่นอยู่บ้านปู่บ้านอาแป๊ดนะฮะบ้านปู่เห็นอาแป๊ดกำลังแกงเนื้ออยู่ครับเอ๊แกก็เอากะลากะลามะพร้าวเนี่ยทุบขนาดนี้ครับใส่ไปในหม้ออันนั้นเนี่ยอ้าวอาแป๊ดใส่ไปทำไมเนี่ยกะลาเนี่ยคนโบราณเขาว่าเคยเห็นปู่ก็ทำเขาทำกันก็ใส่ไปมันจะได้เปื่อยๆนะฮะเวลาที่จะต้มเนื้อทำซุปเหมือนกับต้มเครื่องในสมัยก่อนเนี่ยเขาต้มเครื่องในเนื้อเครื่องแล้วก็ใส่เวลากินก็กินกับถั่วงอกน้ำส้มพริกเนี่ยเวลาต้มเครื่องในให้เปื่อยๆเขาก็จะใส่ไอกะลาลงไปไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนผมก็จำมานะแล้วแกงเนื้อก็เหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้แกงเผ็ดเนื้อนะครับก็จะใช้กะทิที่ซีนข้าวหลามทันมีเครื่องในเป็นซีนแกงตึมละกันไม่รู้นะบ้านเฮาเรียกว่าซีนแกงเคยบอกแล้วบอกว่าทำซีนแดงคือถ้าเกิดอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยแล้วสั่งชิ้นแกงนะครับคำว่าแกงเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องในมีรูดมีนี่หมดก็ไม่ได้ครับเราทำได้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้มให้มันเปื่อยๆสักเล็กน้อยฮะก็เลยคิดถึงในวัยเด็กตอนที่แกงแบบโบราณขึ้นมาแต่วันนี้ยังหาขนมโบราณไม่ได้ครับก็มีขนมโบราณขนมไพ่สักหน่อยนึงก็จะจบท้ายสวยเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าเวลาทำอาหารทานคุยกันแบบนี้เสร็จเนี่ยก็จะจบท้ายด้วยขนมไทยๆสักหน่อยนึงครับสบายสบายแล้วหลังนี้คือประเทศลาวนะครับภูเขาภูเขาที่เห็นลูกนั้นเป็นของไทยนะฮะแต่ว่าทางฝั่งนี้เป็นของลาวตอนนี้น้ำโขงขึ้นมามีหมอกเต็มน้ำโขงไปหมดเลยนะครับผมไม่ได้พาไปดูน่าเสียดายนะได้ขับรถผ่านสักรอบหนึ่งแล้วก็เขาหาปลากันในแม่น้ำโขงได้ปลายอนเยอะมากวันนี้ก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับมาทำอาหารกินมาทอดไอ้เบ๊กตีนะพ่อกินกับแกงเนื้อแกเอาอุ้มหมามาออกหน้าจอยดิโชว์หน้ามันหน่อยนี่ข้างหน้านั่นเลยลูก
แนะนำชัวร์เลยไม่มีท่าไหนสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเอาจับหน้ามันตรงๆหน่อยแบ็คแฮมตื่นเลยแบ็คแฮมนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นี่นะคะแบ็คแฮมตื่นกำลังคุยกับกาแฟอยู่ค่ะคุยกับหนาวมากหยุดนี่วานปิ้งมันกินฮะเวลาที่มาที่บ้านเนี้ยก็ชอบปิ้งย่างกินโอเคเริ่มแกงเนื้อดีกว่าน้าลีนึกเอาเครื่องในเนื้อมาด้วยป่ะน้าลีเขาเอาเครื่องในมาให้ด้วยไหมอ๋อเจ้าก็คิดว่าเรามาล่ามันเนาะโซนท้ายครัวครับตอนนี้ลกไปหน่อยเมื่อคืนได้ไงเมื่อคืนมีปาร์ตี้ฮะด้านหลังนี่ครับก็เป็นสวนที่ปลูกส้มโอไว้นะอีกไม่นานก็คงจะได้กินส้มโอแล้วก็มีต้นยี่หร่าต้นใหญ่เที่ยวแล้วก็มะเขือพวงวันนี้ผมจะใส่มะเขือพวงเป็นหลักนะเพราะว่ามะเขือพวงเนี่ยมันจะไม่ดูดน้ำขอคุยกับป้าแจ๊ดแล้วเองใส่มะเขือพวงเยอะๆอร่อยแต่ว่าใส่มะเขือเปาะเนี่ยสี่ลูกพอใส่เยอะไม่ดีหรอกมันดูดน้ำนี่บางบ่อเขาพูดกันตอนนี้นางนารีกำลังหั่นเนื้อครับขออนุญาตนิดนึงครับนี่ฮะนางตั้งบ่ได้ตั้งเปียกนี่ครับเนื้อประมาณนี้1โล3ขีดหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่คือพริกแกงเตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เนี่ยไอ้พริกแกงเนี่ยมันไม่ค่อยเผ็ดหรอกพี่แจ๊ดบอกว่าเอ็งจะต้องตำพริกขี้หนูใส่ไปอีกพริกขี้หนูนี่ครับตำไปเลยครับแล้วก็ที่ของผมนี่คือไปเด็ดแบบที่บ้านเมื่อกี้น้องแก้ไปเด็ดมานะกับนาลีเนี่ยเป็นมะเขือพวงเดี๋ยวเราจะเด็ดใส่ไปด้วยมะเขือพวงจะไม่อมน้ำมันจะไม่ดูดน้ำมันจะอร่อยกว่านะตำแล้วก็พอแล่นๆหน่อยก็ใส่นี่ลงไปก็จบฮะแล้วผมก็จะเริ่มการแกงวันนี้เมื่อกี้พี่ทำมาหาบอกข่าวดีเลยครับเดี๋ยวผมจะไปหาปลาน้ำโขงเป็นการลงเบ็ดผิวน้ำด้วยปลาหมอล่อดิ่งฮะน้ำโขงนะครับก็จะได้แหละเขาบอกว่าถ้าได้ได้ปลาหลายอย่างได้ทั้งปลาชะโดได้ทั้งปลากดน้ำโขงได้ทั้งปลาแค่น้ำโขงฮะวันนี้จะกางเต็นท์เฝ้าเพราะว่าคนมันเยอะเพราะว่าเราต้องเฝ้าด้วยเวลาปลามันฮุบเพิ่มอะไรเงี้ยเราจะได้ไปหาเลยนะเอาเต็นท์ไปกางริมน้ำโขงดักรอดูเลยครับพออีกนิดนึงฮะให้มันนี้ให้มันแบบมีสีสันเวลาแกออกมาให้มันดูน่ากินกินผมน่าจะเก็บลูกโดดไปหน่อยนึงไม่โรยครับใส่นี่ไปเลยครับแกงปึ๊บตามแป๊บจะหมดแล้วจ้ะไม่ได้ต่อรูดนานมากตักเนี่ยแกมาดูเนี่ยฮะตามไปบางคนก็ใส่กระเทียมเพิ่มอะไรเพิ่มแต่ผมว่าแค่พริกอย่างเดียวครับให้มันไม่เผ็ดให้มันเผ็ดๆหน่อยโอเคเราเริ่มแกงกันนะครับหอมตั้งกระทะนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้กะทิที่ไม่ใช่กะทิที่เราคั้นเองฮะมันจะไม่ค่อยมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่เป็นน้ำมันพืชลงไปหน่อยเพื่อที่จะทำให้มันเห็นสีของพริกมากขึ้นฮะน้ำมันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะเงี้ยฮะใส่ไปเลยเนื้อเยอะหน่อยพี่แกบอกว่าถ้าเนื้อกิโลประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่ดีกว่าเสร็จแล้วก็เอาพริกไปฮะใส่ไปไม่ใช่ดิผิดต้องรวนเนื้อก่อน
ลวนเนื้อก่อนลวนเนื้อก่อนกัดแบบเขาลองๆหลานจังเนาะลวนเนื้อก่อนครับเนื้อเนี่ยใส่มานิดๆหน่อยแล้วก็ให้กระทะมันดิ้นดิ้นลวนเนื้อหน่อยอึ๊บลวนเนื้อก่อนครับเติมหอมขั้นตอนนี้นะบ้านผมนะครับเขาจะใส่เหล้าขาวไปด้วยให้มันแบบเปื่อยๆหน่อยเนี่ยรวนเนื้อครับช่วงนี้เราก็เด็ดมะเขือพวงใบมะกรูดใช้ใบมะกรูดด้วยครับจะมีฟืนน้อยเป็นเดี๋ยวนี้เคยลองลูกอร่อยโอเคค่ะตอนนี้นะครับใส่นี่ไปครับเป็นเหล้าขาวฮะสุราขาวเอาไปเก็บลูกเพราะว่ามันจะทำให้มันหอมแล้วก็ทำให้เนื้อมันเปื่อยขึ้นอันนี้เป็นสูตรของบ้านผมนะครับพ่อก็ใส่ปู่ก็ใส่พี่แจ๊กก็บอกว่าเองอยากให้อร่อยเองก็ใส่เหล้าขาวไปตอนรวนหน่อยนึงมันจะนุ่มขึ้นฮะรอครับรอนิดนึงเพราะว่าไฟไม่ค่อยแรงฮะใจเย็นนี่ครับทำไปคุยไปใส่แล้วขาแล้วก็คลุกเขาให้เท่ากันฮะสักคู่นึงฮะก็จะเรียบร้อยโอเครอแป๊บนึงจำได้ไหมลุงโลดนี่ครับพอลุงโลดมาแล้วใช่ไหมที่กินลาบเนื้อกับข้าวสวยนะอร่อยจังนะลาบเนื้อสุดดีก็สวยนี่ครับพออย่างนี้ถือว่าโอเคฮะเนื้อก็ประมาณนี้ฮะเราก็ลวนจนได้ที่ประมาณนี้น้ำเนื้อมันก็ออกไม่ต้องทิ้งฮะน้ำเนี่ยจะได้เลยโอเคผมจะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วไม่นั้นเนี่ยจะไม่ทันแขกเรือมากันเยอะแล้วก็เอาออกไปก่อนครับทีนี้ชุบเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะครับใส่กะทิลงไปโอเคไม่ต้องเยอะนะครับไปแฮมบองเทถั่วบอลให้ลมชิพาหัวใจผีลอยไปเอาหมาไปเก็บจากดินแดนเนื้อสิไก่แสนไก่ก็ใส่พริกที่ตำไว้นะครับโอเคอ่ะก็พริกแกงผมเรียบร้อยแล้วดื้อสุดๆมีข้างในห้องครัวลูกวอนให้ลมที่พาหัวใจพี่ไปให้ทีมันจะออกตรงอันนั้นอ่ะแอบใหญ่หลดเอแอบละปลาฮะแอบละปลารับปลาทับทิมวันนี้ครับตึงใจลอยลงไปผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับเพลงไม่ทับปลาอยู่ดิโอ้โหเพลงมันขึ้นตรงไหนนั่นเลยนี่กระดาษมะขามเดี๋ยวแบบนี้แบบนี้เราแบบนี้อุ้ยเอาซ้ายมือซ้ายมือเอาแก้นซ้ายไหมแก้นซ้ายแหละเอากระลาอย่างเดียวซ้ายซ้ายเอาหนึ่งมาพี่บอลหัวใจพี่ลอยไปเอาหนึ่งพี่ไหมเอาเฉพาะกระลาอย่างเดียวอ่ะเอามาทั้งแก้นนั่นเลยตอนนี้ป้าวองกำลังหากระลามะพร้าวอยู่ครับที่จะใส่ลงไปมันนี่เลยกาแฟอ่ะโอ้เก็บใส่ถ้วยยังไงเนี่ยมือเบียนพี่กันจะมาทำเมื่อวานนี่ก็กินแก้มนึงร้อนใจต้องเบี้ยงเลยถอดเสื้อทีละตัวพอแก้มนะที่ฝากเก็บไว้ยังหนาวหยิบไหมหนาวหยิบปุ๊บหนาวหนาวหนาวบ่แต่อย่าลืมนะเอกสารเดี๋ยวเมื่อวานอื่นเข้าเฮ็ดไปหรอกเออสีกินได้เลยนาลีกินนี้เลยที่ป้าแจ๊ดทำเนี่ยทำกันมาโปะไปเห็ดมือทำกันไปทำกันมาวอนให้ลมเชื้อพาหัวใจผิดไปให้ถึงอุ่นก็ข้างนี้ข้างนี้อุ่นไหนมาทำไมบ้างนอนน้ำกันนอนน้องก็ไปลูกเรา
ดึงแค่ไปอีกลูกเราดึงแค่ไปผมจะกลับไปทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะตีแน่นอนเลยนี้ต้องตีเขาเราจะบุกมาแล้ววันนี้ผมจะไปหาปลากับพี่ทำเดี๋ยวเช้านี้ไปถ่ายคลิปตอนเขาลงก่อนแล้วก็เย็นไปเกี่ยวเหยื่อแล้วคืนนี้ผมจะไปเฝ้าแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่ทั้งคืนนะคือตอนละเหยื่อกับตอนเช้ามืดเพื่ออาจจะนอนนั่นดูก่อนแล้วก็ได้ปลาถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะโทรหาช่วงนี้ก็ได้ไหมได้เนี่ยวันนี้จะไปในการเตรียมเหยื่อเรียบร้อยแล้วนี่วันนี้จะไปถ่ายคลิปเดี๋ยวผมไปส่งเด็กๆก่อนแล้วผมจะมาใหม่เอาไปเชียงรายเหรอก็พอมันเดือดหน่อยปุ๊บเราก็ใส่กะทิลงไปอีกครับค่อยๆให้มันหอมไปนะไม่ดีนี่ก็คือกันแถวอะโตเท่ากันยังเล่นกันวันรีบอุ่นอะนี่มันนู่นอันพอดีจะคนคนเต้าไปไหมถึงจะโทรหานะว่างเปล่าวันนี้ต้องหาอีโต้หาอันนั้นไปแก่ๆนะต้องหาจะเห็ดด้วยไหนเอาไม่ผมเอาเนี่ยอย่างเดียวเอาเฉพาะกระไรอย่างเดียวพี่บอลทำไงก็เป็นนะก็ให้ใครทำไงก็ได้ให้เหลือกระไรเดียวพอแล้วทุกประมาณเท่านี้ชิ้นเท่านี้มาใส่ไปกันมาดูใกล้ๆนี่จับมันนี่ลูกจับนู่นมาไปกัดมังเสียบบุกมะพร้าวปอกมะพร้าวกับไอโต้คลิปหาปลาคนดึงด้วยวันนี้จะไปหาปลาใครที่ดูคลิปนี้นะครับรอดูต่อไปเลยครับหาปลาเฮ้ยขาดผิวมากใบมะกรูดนี่พี่กันพอก่อนลูกปิดก่อนพี่กันไปเด็ดใบมะกรูดบ้านเข้าปุ๋ยมาลูก15ใบลูกไม่เอาผมเอานี่อย่างเดียวเอามากะลาอย่างเดียวเอาแต่กะลาบ่ได้เอามะพร้าวมีบ่สิกะลาเท่านี้แหละก็ใส่กะทิไปครับค่อยๆทยอยใส่ฮะมันจะได้ค่อยๆแตกมันไปนะมากกับพิ้งแดดบรรยากาศคนนั่นแหละกินนะกาแฟบ่กินเตรียมตัวทอดเลยพี่เจ้ยปืนหมดยังเนี่ยผัดยังขึ้นเนี่ยฟังไว้เนี่ยผัดเมื่อวานเนี่ยเมื่อนี้เนี่ยผัดประเดียวเมื่อกี้เนี่ยใส่ไปเลยผมจะเปิดร้านวันเสาร์นี้วันอันนี้โคตรอร่อยเอ้าจะบอกกันจะบอกกันไปแค่มรุดไปขั้งไปเลยอันสองตัวไอ้นุ่มเอ้ยน้องกาแฟไม่ใช่บุรีเนาะบุรีเนาะนี่เอ้ยแบกวัดน้ำนี่ไม่ใช่ตู้เย็นเลยไหมอีกเอาจะสี่แก๊บจะมาทำเก็บแก๊บยัดแบกเอาตั้งสี่ชิ้นเอาสี่ชิ้นไปเรื่องอะไรอ่ะไอ้แบ็คนี่แกมาถ่ายคลิปอยู่แล้วระวังกล้องมันน้ำแมงจี้เอาไปไว้ยุ่งเก็บไว้เลยตั้งไว้ที่แม่นะเข้าไปไปรถไปไหนล่ะเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ก่อนล้างเนี่ยอันนี้ใส่รองเท้าเราพักเอาซีนเอาซีนเล็กซีทำซีซีนใส่เนื้อมือมาเป็นเนื้อหักไม่ดีเข้ากระพุ้นยาขี้ข้างมือจะไหวไหมหักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสามคลิปอีกสองคลิปพี่เราดูนี่เจ็บมุมมันมีใครเตะหันมุมหน่อยมันโดนไปเอียงอ่ะใครเตะมันเห็นป่ะเออเตะจริงเลยมันตับก่อนไม่หันโคนล่างเลยเมื่อกี้หมามันดิ้นโดนนี่ครับรอบสุดท้ายนะครับกางเข็มมาลูกโอเคใส่มาเลยจบแล้วหมดบ้านการบ้านก็มันดิ่งนั่งจะดิ่งแกสต๊อกก่อนลูกเดี๋ยวไม่พอถ่ายปลาก็ประมาณนี้ครับยิงแล้วมันต้องรอให้มันสักนิดหน่อยไม่โก้ไม่ยิ่งมาเซิร์นก็ไม่นึ่งใส่เนื้อลงไปเลยครับบ่เซิร์นทานก็ได้แต่มาก็บ่แห้งกันใจก็มันทันจ้ะเข้าไปเข้าไปเมื่อจะได้นุ่มฮะกะลามะพร้าวก็ใส่ไปเลยแต่บ้านผมที่ใช้เนี่ยเป็นกะลามะพร้าวแก่นะครับแต่ที่นี่ไม่มีเอามะพร้าวอ่อนเนี่ยใส่ไปใส่เนื้อไปด้วยเลยใครจะกินก็กินซึ่งมันเป็นมันจะไม่ใช่มันจะไม่เนื้อมันเปื่อยกะลาเวลาเขาตุ๋นเนี่ยใส่กะลาลงไปเคล็ดลับจะไปนวมเป็นนวมไม่ใส่พี่ถ่ายคลิปอยู่เราต้องปิดคลิปก่อนเอ๊ะพูดถึงแป้งนัวนี่ฮะก็ทีเนี้ยเราก็รอให้เดือดเดือดอะไรหน่อยรอให้เดือดเดือดอะไรหน่อยก็ถ่ายใส่หม้อนะฮะโอเค
รอแป๊บนึงก็เคล็ดลับของเคล็ดลับนะใครข้าวแกงเนื้อใส่ตันปี๊บกันไม่มีหรอกแต่บ้านผมใส่นะคือถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเนี่ยมันเปื่อยดีแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมกำลังดีเลยฮะเนี่ยน้ำตาลปี๊บไปนิดนึงประมาณนี้ฮะเท่ากับหมูนิ่งโป้งใส่ไปครับโอเคแล้วก็อาหารทุกอย่างให้ใส่เกลือไปนิดนึงพี่ตุ๊ดหยิบเกลือให้ผมหน่อยอันนี้เก็บเลยเกลือเม็ดนั่นแหละมันจะรสชาติมันกลมกล่อมลูกนี่โอเคเกลือไปนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ซ่าเดี๋ยวจะได้เป็นเอาละมะนาวไปเถอะมะนาวโรยไปเลยครับพี่แม่มากินมะพร้าวให้มั้งเรียบร้อยฮะมาเก็บกินมะพร้าวป่ะลืมพ่อลืมฮะเก็บพุงกินไปพ่อครับเดี๋ยวพ่อกดเองลูกนี่มาพี่มาพี่พอมะนาวมาพี่ได้ถ้าเพิ่มงานของผมเนี่ยแกบอกว่าบูลลี่อย่าไปบูลลี่ใครมันเหนื่อยผมตัดตัดต่ออ่ะนั่งอยู่นั่นแหละเอากระหม้อมาตั้งท่านพี่พี่วางหม้อตั้งเลยครับหม้อใหญ่หม้อใหญ่ตั้งไว้ตั้งไปเลยหม้อโอเคมีการเปลี่ยนหม้อต้องเปลี่ยนมันจะได้ล้างเยอะๆเลยเชฟเซอร์แม่บอกว่าแม่ขอใช่ไหมโอ้ความอร่อยมีอยู่ที่ขอบหม้อเลยดูครับแบ่งของเข้าในตัวนี้หนึ่งโอเคเอาไปมะนาวเอาผมคนมะนาวได้พอนฮะควรประวันลูกงานแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับเติมน้ำล้างคกล้างหม้อเออล้างหม้อนี้มันกันเอามาล้างหน่อยทุกคนหน่อยเนี่ยมันการเรียนล้างครกเสร็จแล้วก็ล้างหม้อเข้าไปน้ำล้างครกครับสูตรนี้แต่ใครก็รู้กันทั่วประเทศนะครับแม่ชอบล้างครกเตยจิ๋วเซ่ล้างครกเลยล้างหม้อเลยความมันก็นี่วะช่วยกันคนละไม้ละมือเดี๋ยวใส่ไปเฮ้ยโอเคอ่ะซนฟืนซนฟืนเด็กๆซนฟืนเข้าไปปลาหมึกอยู่นี่นี่ปลาหมึกกินได้ไหมเดี๋ยวมะนาวสับสนยำผักอร่อยอร่อยก็ชิมเลยชิมแล้วแซ่บเนาะข้าวเหนียวคั้นเพื่อเอาผักไปด้วยพอจะนิดน้ำมันเดี๋ยวซนผิดซนมันเข้าไปนะครับคุณพ่ออร่อยมากเลยอ่ะรสชาติแบบบางบ่อเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยเป็นอันนี้ไปแล้วเป็นฟืนไปแล้วกินได้มันกำลังแข็งมากเลยแล้วไปนี่ก่อนแช่แบบก่อนแข็งก็แข็งมากอ่ะขั้นต่อไปครับใส่ใบใส่มะเขือเพิ่มมันกันเลยมะเขือพวงมันจะสุกช้าหน่อยใส่ไปให้มันเข้าเนื้อฮะแล้วก็สำหรับผมมะเขือผมแบ่งเป็นครึ่งนึงนะครึ่งนึงใส่ที่หลังให้มันลอยๆสวยๆครึ่งนึงใส่ก่อนมันเละๆหน่อยครับใส่ไปครึ่งเดียวครับโอเคแล้วตอนจบเราจะใส่เป็นใบมะกรูดกับใบหัวโลพาตอนจบก็จะเสร็จเรียบร้อยนะสูตรของปู่เติบปั้นมณีโอเคเร่งไฟหน่อยพี่กันเร่งไฟเร่งไฟผักป้อมผักสีเพิ่มเท่าไหร่ใช่หรอเก็บพูดจะไปบอกสูตรนี้ใครเป็นของตระกูลเราให้รู้เฉพาะตระกูลเราจะเล่นไฟในนี้ถ้าปิดอยู่หรือเปิดอยู่ปู่เติบปั้นมณีต้องขอขอบคุณปู่เติบปั้นมณีนะครับเคยเล่าเรื่องนี้ให้มาเก็บฟังไงว่าโต๊ะแกงเนื้อใส่กระลามะพร้าวก็เลยจำได้ว่าอ๋อสูตรของปู่นะเนี่ยเก็บนี่เป็นทายาทบอกให้เลยฟังจำทุกเรื่องแก้มกันก็จำแล้วได้เลยเป็นปู่ของอุ่นนะที่บอกอ๋อปู่ทวดอ๋อเชื่อป่ะปู่ทวดนี่อะไรวันนั้นไปย่างน้ำคุณรับปลาเลยรับปลาอะไรรับปลาต้องของฮะเจ้าสิ้นแล้วก็ไปย่างน้ำคุณของอุ่นเลยนะคุณของอุ่นมีใหญ่ผมมีหุ่นชิปก่อนที่ทุกไฟใส่ซื้อไปตัววันนี้เป็นปลาทับทิมให้คุณตัวหล่อนตัวหล่อน
ก่อนเลือกรอบไปชิมดูอิ่มก่อนละอันติดน้อยกับกำปุ้นมาแล้วปล่อยมือสมุนออกก่อนสุกแล้วไฟมันไม่ค่อยแรงเลยแข็งไปเลยพร้อมใบไผ่รอบจบเลยหอมแบบไม่แรงเลยก็เอาใบไผ่หน่อยไหมคนที่นอนก็มีแล้วคนที่นอนทำท่าจะมีกระโดดเกาะเอวนี่มันสุกแล้วมันไม่แตกมันวีไหมปิดฝ้าแล้วก็อีวีมามาวีกันเลยลุกแล้วเนี่ยมันลุกกันแล้วมาเข้าพี่น้อยไงเออเขาอร่อยเลยแต่อร่อยเนาะข้างคือพี่หนึ่งบ่อยอร่อยตัวเทวอกแล้วสีนี้ที่โกงเนาะใส่เราได้เราสองโอเคใส่เมื่อเขือที่เหลือลงไปครับงานก็ผิวเห็นอืมไม่ต้องใจใส่อะไรเลยวะไม่หนีนะอย่าลืมเตือนนะเพื่อนอุ่นมันไว้ทำไมคนอ่ะเดี๋ยวดิโอ้มันกระทามีอีกไหมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยกระลาเนี่ยไม่ได้มันโดนไปมากคนรวยมันเดินเข้าไปไม่ได้มีขาดเยอะทีเดียวขาดออกมาเนี่ยมีเล็กน้อยมีหนึ่งดักฝังเดี๋ยวพี่กันใช่ครับหมดแล้วป้าแม่ที่เป็นไส้ที่ขาดไส้ที่อ้าวเดี๋ยวกำลังไต่กินแม่นอนเหรอหน่อยครับหน่อยแล้วก็มาแย่งหน่อยกันเยอะเลยนะนี่กาแฟไปปุ๊บอิ่มแล้วจะไปซ้อมกาแฟอีกอันนั้นอิ่มแล้วจะไปเบิ่งมากมากเขาห้อยคนโอ้โหสีสันได้เลยนะดิมันเป็นกลุ่มประมาณ30คนนี่มันจ๋าต้องมีคนหนึ่งคนกูจะเป็นกินแฟนึกไหมเผ็ดอร่อยนี่เผ็ดหมดแล้วทุกเผ็ดอยู่แล้วฝากดวงใจลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้ามีหัวใจปีไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจปีแทบติดตึงเพิ่มพึงของพันธุ์แม่ดวงน้องแก้มน้องลาแต่ไปใจจมแทบพังดวงหรือไทยหรือดวงจะตาดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนในใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมเชื่อพาหัวใจไปถึงเอาวงนั้นนี่จะไปก่อนล่วงหน้าเลยบอกพอประมาณครับดูทีเนี้ยเราดูว่าพอหรือยังเนี่ยดูเนี้ยมันจะมีมันขึ้นมาฮะดูฮะเนี่ยมันจะมีมันขึ้นมาเนี้ยคือโอเคละตอนจบนะครับไม่เลยมากเราก็ใส่นี่ครับโหระพาลงไปใบมะกรูดลงไปบานเฮาคาดต้นหัวละพาอย่างเดียวกรูดหัวปลาใส่ลงไปแล้วก็มันจะพุ่งไปนะเนี่ยเขามาเซอร์ก็ห้านะพุ่งเป็นมุ่งเป็นมุ่งไอ้พวกนี้มันโดนน้ำทีเดียวก็สลดแล้วครับให้มันเขียวสีสันประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ยกลงไม่ต้องรอต่อครับอึ๊บมาดูครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ยังไม่ขึ้นมาเท่าไหร่ครับเนี่ยแกงเนื้อมันก็อยู่ตรงนี้มันจะเป็นมันหน่อยนึงโอเคไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันพร้อมกันเป็นครอบครัวนะครับมีข้าวจาวด้วยครับโอเคเดี๋ยวลุงรั่วทำอะไรต่อครับทอดถั่วแขกทอดถั่วแขกต่อแล้วก็กินข้าวแล้วครับจบนะครับก่อนที่จะไปหาปลากันบางคนไม่เข้าใจบอกให้เด็กครึ่งว่าโอ้กินแบบนี้เดี๋ยวกินให้ดูโอเคลุงรั่วลุยโชว์ต่อน้ำมันซาเลนิแก้มเพิ่งบอกมาเก็บไปเอานั้นมักน้ำมันพืชคือลงรถไปแล้ววิ่งปึ๊ดมาเปิดแม่ปองเลยพอแล้วเด็กใบเข้าน่ะพอแล้วต้นปีกันเลยลูกเราจะไปเที่ยวกันต้นปีกับอันนี้กายเอาวันหยุดธรรมดาเสาร์อาทิตย์ธรรมดานี่แหละก็เนาะที่มันมีเทศกาลอาจจะไปเปิดไฟฟ้าอยู่เมื่อเที่ยงคืนเมื่อใดโอ้ยเดือนกุมภามีนายังก็ได้เออพุ่นไปเออไปพุ่นเลยเออเดือนนี้ยังก็ได้กันกระจอนี่แหละโบแม่นในเร็วๆนี้แหละไปตอนนี้เข้าบุปไปกันเลยนะเออไปตอนเข้าบุปไปกันท่านนะ600บาทเคยใช้เงินไปเคยใช้บัตรเครดิตป่ะโนจ้ะใจนั่งใจไม่หวั่นเลยไปใจขนาดนั้นไม่เอาแล้วไม่เอาหลังได้แล้วเครดิตค่าธรรมเนียมบัตรบอกระหว่างนั้นเขาหักเงินน้อยๆเชื่อขายที่เลยมันไม่มีกระโดดเลยยากนะพี่ตุ๊กเขาเลื่อนหนังปั้นรอมันอยู่ในเขตกระโดดเลย
แล้วเข้าหักน้อยแล้วเข้าหักมันสีเขียวไหมก็รวมเป็นสีห้าขันกันไปแล้วเอามาเป็นสีเขาจัดมันยังโบกก็ได้ขึ้นมาแล้วร้อยซ้ำห้าตลอดร้อยซ้ำแป๊กแล้วก็ซ้ำห้าซ้ำห้าเดี๋ยวนี่หน่อยๆไปรอดเลยกูก็เคยเดี๋ยวถ่ายคลิปด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาละดูดิถ่ายคลิปพี่รอดทำท่าซ้ายถ่ายอยู่หันเหรอถ่ายอยู่ประเทศมันไปถ่ายอยู่ใกล้ๆต้องสู้ๆดิตอนแรกจะโอนเข้าพันนึงไม่ได้เจอกันนานเนาะตอนการเอามาช่วงที่มันอินเกมต่อไปครับคือแล้วช่วงที่แล้วน่ะนี่ครับคุณนลินมันออกกล้องน่ะรู้สึกชื่อลูกเราป่ะแม่นใส่เป็นฝักแบบนี้นะครับมาหัก ATM เพิ่นไม่ต้องหักเหรอไม่ต้องหักหักเพราะอะไรอ่ะไม่เวลากินมันจะของเพิ่นหมดไป 3,000 ปลายเดี๋ยวจะดูให้ดูเป็นหมื่นทุกคนเวลาเราตัดป๊อปเนี่ยตัดหัวท้ายมันจะมีมอยแต่งมาแต่งท้ายหน่อยความสะอาดจะก็ธนาคาร3535 3535 1203 รอบ100แซ่บแป๊กอันนี้เออมันเป็นอะไรที่เป็นของญี่ปุ่นอ่ะเตรียมตัวเลยตั้งโต๊ะกินในครัวแล้วกินในนี้เลยหม้อหมักครัวมั้ยตัวนี้เหรอร้อนอุ่นไปน้อยไปร้อนนะผักกันเลยร้อนแล้วเนี่ยไอ้ครัวเปลี่ยนโชว์บรรยากาศไอ้ครัวบ้างคือที่เราก็เดียวกันโอเคนะเลยเจ็บตัวเลยพี่กันเจ็บตัวไปอยู่ห้องเห็นหน้าเลยอยู่ห้องกันหน้าเลยนี่นะขอยืมเรื่องติดต่อครับแล้วใครเป็นข้าวปลายอมมันเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีข้าวเลยเปิดไปหัวแล้วเด็กน้อยอิ่มหมดแล้วนี่ละกินหอมมาเก็บแกมมะนาวนี่ทอดประมาณ5นาทีเรียบร้อยกินได้เดี๋ยวก็คือไปกินได้โอเคตั้งโต๊ะทานข้าวเดี๋ยวเจ้าของนี่จะต้องกินแบบนี้แหละทำไมเดินให้ล่ะนี่จะดูการถั่วแกงนี่ถ้าแกมกะปิแล้วตั้งแบบพอแล้วอะไรบ้างเดี๋ยวมากรองครับเดี๋ยวมากรองจะไม่เอาบะก้องข้างบ้านก่อนเขาต้องก่อนมันยาวเกินไปใช่ไหมแล้วแต่บางทีมันติดจมูกกันโอ้ยแต่บงเราจริงอ่ะกระโดดลงสระนี่จะบอกนะครับคนเดียวแต่ก็มากินๆที่ดินเป็นต้นไม้คนไปเรื่อยบ่นขุดเป็นกระห้างกระห้างล้มลงเป็นกระห้างกระห้างไอ้บงเขี่ยนะแม่มันก็ห้ามงุ่นมันนอนแต่แบกมาให้แต่มาขึ้นแล้วนี่มันไปกับกาแฟเนาะดีเนาะกาแฟกลับคืนมาแล้วมันใช่แล้วมันก็เกือบเอาถนนมันตามขึ้นกาแฟมะนาวจะขึ้นเครื่องมะนาวยังดีนะที่มะนาวเจอตอนที่อันกาแฟมันนี่พอก็ลำเอียงอันนึงเคลื่อนได้อันนึงเคลื่อนได้เดี๋ยวบอกแกมกับแม่จะกินเครื่องเหรอเหรอครับเอ้ยแม่อยู่ไหนหมาในบ้านหรือที่ไหนไปหาอุ้มบอกไม่ใครเลยสงสารมันเลยกินข้าวแล้วก่อนก็เอาอันไข่มาเพื่อมันกินแล้วยังบ่เผื่อเผื่อแล้วเขาเนี่ยเขากินข้าวแล้วมันอยากกินไข่มีข้าวแม่เออหมดอีกหมดหน้าลุงพอนเริ่มมาคิดว่าจะกินมีอยู่ได้ดีกว่าไม่กินไข่มีมีสปอร์ตไลท์ก็คือเนี่ยมันได้ไปได้3ชั่วโมงนะคิดมากคิดหลักล้านคิดเย็นๆคิดหลักล้านทำดีๆเลยสักต่อดีๆใช่ใช่มันมีคนลุ้นนะติดตามนะหาปลาเนี่ยไม่จะทำคิดเยอะเฮ้ยคิดให้มันคนติดตามได้นะแค่นี้ผมเดี๋ยวต้องไปแล้วเนี่ยแล้วก็ขอลงไปคือทำดีแหละเพราะคลิปผมเหลือเชื่อลงไปปุ๊บคนดู 30,000 เลยผมหยุดไปเป็นปีเลยไม่เจ็บหรอกอร่อยมั้ยเลยรสชาติดีมั้ยหวานมันจะมันกันเดียวนะแล้วจะไม่หวานมันจะเนื้อเนื้อแกมหั่นมาตรงนี้เลยก็ได้หรอกเนื้อมันกดนี่จะกดอยู่เนี่ยกินเบียร์เมื่อกี้แล้วตัดทิ้งไปพอแล้วไหมพอแล้วไปโอเคถ่ายเลยสต๊อปก่อนพี่นึงเดี๋ยวจะจัดเดียวเดี๋ยวครับตอนนี้ลุงโลดก็เอาอาหารอย่างสุดท้ายก็เป็นข้อมาถั่วฮะเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันด้วยครับนี่บอกก็จะยุ่งกับพวกนี่ครับออกมาหน้าต่างนี้แล้วนี่ถือมาโชว์ตรงนี้หน่อยนิดนึงถ่ายรูปหน่อยนี่นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับน่ากินไหมเอาต้องแดดต้องแดดเลยจ้ะก็บรรยากาศของยามเช้าครับวันนี้วันที่6ธันวาคม2564ครับก็กินข้าวกัน
เสร็จแล้วก็จะไปหาปลาต่อครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมิสเตอร์ฮอสเซียเที่ยวสายใจแกงเนื้อสูตรบางบ่อครับก็ไม่อยากใช้คำว่าสูตรบางบ่อเผื่อบางบ้านเขาไม่ได้ใส่แต่บ้านผมเนี่ยบ้านปู่ผมมาใส่นะฮะก็คงจะขอสวัสดีไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับก็สมาชิกใหม่ของเราไอ้แกงบองกับเบ๊กแคบเนี่ยมันวุ่นเหลือเกินฮะเอาไปขังไปบางครั้งนะฮะกาแฟก็มาเฝ้าดูบรรยากาศบ้านบ้านก็เป็นอย่างนี้ครับเราไม่มีอะไรมากฮะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับลาสวัสดีหน่อยทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายจะไปหาจะกินบ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คลิปหน้าหาปลาครับนี่ครับหน้าตาเขาจะออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้คือซุปผักแบบลาวต้มผักฮะอันนี้คือถั่วโรยผงชูรสมะไซน้ำตาลทรายแน่ปูไทยแย้นะอันนี้คือแอบลาบปลาแอบลาบปลานี่อันนี้คืออะไรนี่เห็ดพวงเห็ดแซ่บเห็ดพีชเนาะเห็ดพีชแล้วนี่ก็เป็นปลายอนก้างปลายอนนะเนื้อเด็กก็ไปกินหมดแล้วครับแล้วนี่ก็คืออย่างสุดท้ายนะฮะที่ผมทำแกงเนื้อเดี๋ยวจะชิมครับจอนเนี่ยโอเคครับขอข้าวเหนียวหน่อยจ้ะแต่วันนี้เราจะโชว์สกิลกินข้าวเหนียวกับแกงเนื้อครับกินแบบนี้แม่ก็กินแบบสุดจังหวะมือเดียวจิ้มแม่ไม่ได้หรอกเหรอเป็นอย่างนู้นเนียงๆกับมือติดเนี่ยหล่นกินเลยแล้วกันเขากินข้าวกันแล้วตักแกงไปชิมนี้อร่อยจะไม่เข้าเป็นคำจริงๆซ้ำเออกับเนี่ยแบบนี้ปิ๊บแล้วก็มือปุ๊บดูสิแบบนี้สิวะอร่อยนะอืมอร่อยก็แกงเผ็ดนี่เองนะอืมอร่อยแกงเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดเนี่ยเอาเผ็ดเชียวเหนียวจังเลยมึงบ่ได้กอบมันนะนี่คือมันนอนอย่างเขาใช่ไหมนะนี่จะกลัวสุดกลัวกว่าปลายอนนี่เก็บเราใส่เก็บปลายอนครับกินกับแกงเนื้อมันบอกกัดกันแล้วไม่เห็นหรอข้าวต้นบัวไหลอันนี้มันห่างเท่าคนบัวไหลนวดข้าวเหนียวนวดแกชอบมันนะมันดูเป็นหมาจะมองมันคืนไปหูขำอะไรเงี้ยแล้วไปกับไปมากับมันตอนนี้ตอนผ่านจะบอกอะไรเห็นมั้ยให้มันเดินตามเราอ่ะน่ารักไปวันไปโลห้าเจ้าบองปล่อยปลาแคมคือปลาแคมไปโลห้าเจ้าบองนะเออมันจะจูงมันเลยมันจะออกไปนอกติ๊กๆเนาะเขาดึงมันไว้แม่รถยานไหมแม่แม่ยายบอลเราไปแซ่บนี่คือบุญมีพ่อช่วยกินไหมเกลี้ยงเกลี้ยงเอาไปที่ล่างอันนี้ของมะขวาต้องกินตายของตายไงเขาไม่กินแต่เนื้อดีกว่าเย็นแล้วไม่อร่อยเชื่อผมนี่นะครับรับรองทุกคนกินได้อึ้งซึมซ่องมือตายด้วยน้ำกาแฟไปเดี๋ยวเขาหมดแล้วมาไปเรื่อยว่ากินมันมันจับพี่คอร์ดว่าเขารัดหรือว่ารัดเขาเขาเขาหลับเขาหลับไข่เจียวอันมึงคิดสนุกเข้าเสิร์ฟจานเอาไข่เจียวใส่หรอเขาโปะเลือดร้อนมาบุหมี่ไข่เขาหลับไข่มึงกินได้นะไข่เจียวกับซอสสีราชาอะไรอ้าวน้ำไข่น้ำบอลร้อนน้ำมะเก็บโอเคครับไปกี่ฟุ้นกินของลุงร่อนหน่อยครับอีกันยำน้อยใส่เนาะเออบ่ฝากกันร่างมันจะย้อนสตินเด้อยามันหนาวมันบ่สักกัดกันเออเจ็บก็กัดกันปล่อยมันบ่ฝากมันได้เพิ่นน่ะเอ้ายานะฮะตบแป๊บเดียวใช่บอกว่าอะไรอ่ะบ่มลิ้นกับกาแฟบ่พอมือกาแฟก็กาแฟจิโดซาบ่ต้องลิ้นเอ้ยเหมือนไม่มือเพิ่นมันจะงูครับเดียวแป๊บเดียวเองมันต้องไปห้ามเองห้ามเงี้ยยุ่ดีหน่อยผู้เขาทำเลยจะสำเร็จนี่เฮ็ดตัดเขาปล่อยให้ทำเลยทำก่อนไปอยู่บ้านประวัติเขาจะรู้ไม่มือมือพองเหมือนเนาะมือกันกันเขาถ้าลาบเราปล่อยมันให้มันลาบเหมือนละดับลาบมีคำว่าลาบด้วยกัน
จากใจอิ่มไหมอร่อยไหมนารีอร่อยมากค่ะอืมไม่รับมาลืมรสลืมกินลืมชิมโชว์ชิมไหมแม่ต้องตักเบอร์ตองใส่ไม่เปาะนี่ใส่หอมแซ่บเนี่ยใบตองอยู่ไหนไม่ไหม้มาชิมเลยผมชอบกินใบตองไม่ไหม้นี่ครับเออนั่นแหละตองไม่ไหม้ครับจะหอมตองนิดนึงไหมแซ่บอืมอร่อยบ่องจะเห่าบ่องนอกที่เห่าบ่เห่าอยากลิ้นนำเราพอดีลิ้นนำแล้วก็มุกไม่เจอเลยนะฟังกันแย่หน้าเด้อเด้อเด้อง่ายทองใจเด้อไม่กำลังเอานะรอหน้ารอหน้ารอหน้ารอไอ้หมากระเป๋าเจอเราเมื่อนั่งแล้วแกมาเออเดินแถลงไงพวกหมากระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวหมากระเป๋าจะแทะเดี๋ยวดูมันนะเดี๋ยวมันจะเจอมู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 เจอพี่จันมาใช่มั้ยเอ้ยเอาจันกินข้าวจันกินข้าวเดี๋ยวผมดูให้ไปไหนพ่อครับเดี๋ยวผมดูให้นะพอดีอาทิตย์นี้นัดมาอาทิตย์นัดผมนัดยังนัดวันจันทร์อืมโอ้ยเดี๋ยวงานบอกค่อยๆพักผ่อนเดี๋ยวพักผ่อนสักหน่อยก็ได้ใช่ป่ะเราก็อืมกินข้าวกันนัดให้เราก็มีโอเคครับผมมิตรเซียเชื่อสะใจขออนุญาตครับคลิปนี้คงต้องสวัสดีและสวัสดีลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าหาปลาแม่น้ำโขงลงเบ็ดลาวแม่น้ำโขงครับคืนนี้จะไปก่อกองไฟนอนริมน้ำโขงครับเจอกันแน่นอนครับคืนนี้เจอกันก่อกองไฟริมน้ำโขงครับ